เป็ดมารอกันแล้วนะครับนั่นก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้อาหารเป็ดไก่เสร็จก็จะต้องไปจ่ายหนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นคลิปการสร้างรายได้จากการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของเรานะครับก็เป็นการสร้างรายได้นะครับก็คือตั้งแต่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดมาก็ที่ขายได้ก็เก็บเงินสะสมไว้นะครับนี่ครับเงินที่สะสมไว้นะครับวันนี้ออสซูมจะมาเผยว่าทำไมออสซูมยังจนอยู่นะครับเพราะว่าผมเดินผิดพลาดไปเดินทางผิดพลาดไปนะครับเมื่อก่อนไม่มีหนี้นะครับแต่พอมาวันหนึ่งผมทำธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็โดนคนที่เขาไม่จริงใจนะครับก็ทำให้เราต้องติดหนี้นะครับนี่เลยครับสิ่งที่ผมเคยพูดบอกว่าผมไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีเงินนะครับการขายเป็ดไก่นะครับส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทำเล้านะครับเงินส่วนหนึ่งเอาไปทำเล้าและเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้จ่ายหนี้แบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องไปจ่ายเงินที่ศาลากลางหมู่บ้านนะครับที่ยืมเข้ามานะครับกู้ยืมเข้ามาเป็นเงิน 30,000 ทั้งหมดก็เกือบแสนนะครับแต่ว่าก็ทยอยจ่ายนะครับขายไก่ได้ขายเป็ดได้ก็ค่อยๆทยอยจ่ายเขานะครับก็วันนี้ก็จะไปจ่ายอยู่ 30,000 นะครับนี่เป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองนะครับเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะให้อาหารเสร็จก็จะไปจ่ายนะครับนี่ครับก็คือเงินที่ผมตั้งใจเลี้ยงเป็ดไก่นะครับก็คือเราตั้งใจเลี้ยงให้เขามีสุขภาพดีแล้วก็รักพวกเขานะครับแล้วก็การตอบแทนก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือเงินเหล่านี้แหละครับก็ไม่ใช่เฉพาะเป็ดไก่อย่างเดียวนะครับก็คือผมทำงานอย่างอื่นด้วยนะครับก็เก็บเล็กผสมน้อยนะครับก็เลยได้เงินจำนวนนี้มานะครับก็จะต้องไปจ่ายครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้อาหารไก่เสร็จก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับจะไปให้อาหารไก่ก่อนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้กวาดนะครับนี่ลูกเป็ดก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเริ่มออกมาแล้วนี่เริ่มมาหาอาหารแล้วนะครับส่วนอาหารก็ผสมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปให้อาหารเป็ดไก่แล้วก็จะไปจ่ายหนี้นะครับนี่แหละคือรายได้ของผมในปีนี้นะครับก็ยังไม่ถึงสิ้นปีนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนวันที่1กันยานะครับ1กันยา63นะครับก็เงินหายากมากนะครับเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่รู้จะทำยังไงติดหนี้ก็ต้องจ่ายนะครับเอาละแค่นี้ก่อนเอาละครับตอนนี้ก็ให้อาหารเป็ดไก่เสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องไปจ่ายหนี้แล้วครับคลิปนี้หากเพื่อนๆไม่ชอบใจก็กดผ่านไปเลยก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ต้องไปชำระหนี้นะครับนี่ครับเป็ดไก่ที่เราเลี้ยงก็ให้เขากินดีอยู่ดีนะครับแล้วผลที่ได้มาก็คือรายได้นะครับเงินนั่นเองนะครับให้อาหารเสร็จแล้วนะครับก็จะไปแล้วนะครับโอ้มะม่วงออกลูกใหญ่อีกแล้วนะครับนี่30,000นะครับเก็บเงินกว่าจะได้นะครับผมลงทุนทำธุรกิจไปเป็นแสนนะครับแต่ตอนสมัยก่อนนั้นก็
ขายของก็คล่องทำอะไรก็ดีนะครับก็เลยลงทุนไปก็เลยเจอคนที่ขอไม่จริงใจนะครับมาหลอกเรานี่ครับแม้แต่รถเก๋งนะครับต้องจอดทิ้งไว้อย่างนี้ครับนี่ยางแตกไม่มีปัญญาซื้อยางใส่นะครับ แล้วก็มอไซค์ก็ต้องขี่มอไซค์เก่าๆแบบนี้นะครับนี่พังไปคันนึงแล้ว พังไปคันนึงแล้วรถกระบะก็พังไปด้วยแล้วนะครับนี่ครับจอดไว้จนยางจะรั่วหมดแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกมาทำให้กระจกตรงนี้แตกอีกโอ้หมดเยอะเลยนะครับก็ไม่มีปัญญาซ่อมรถนะครับคันนี้ถ้าซ่อมหมดประมาณกระปุกพวงมาลัยแตกนะครับคันนี้ก็ซ่อมหมดประมาณไม่ถึง 5,000 หรอกคันนี้นะครับแต่ก็ไม่มีปัญญาซ่อมแต่ว่าเงินที่ได้มาก็ต้องเอาไปใช้หนี้ก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับไปด้วยรถคันนี้แหละRC คันแรงนี่แหละครับก็คือนี่ก็คือนะครับนี่แม่วังก็เป็นกรรมการอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับแล้วส่วนตรงนั้นแล้วส่วนตรงนี้ก็คือเจนุ้ยนะครับรับซื้อขี้ยางด้วยเนี่ยเป็นเศรษฐีเหมือนกันเนี่ยนี่ครับกรรมการก็กำลังเริ่มกวาดสถานที่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ออสซูมก็จะมาจ่ายหนี้นะครับเพราะว่าก็ถึงจะได้ไม่เยอะแต่ก็ค่อยๆทยอยจ่ายนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปจ่ายกันเลยครับนี่ครับ30,000วันนี้เนาะนู่นทางนู้นเตรียมเงินมาจ่ายแล้ว 50,000 ครับ2736นี่ยายพัดที่เลี้ยงไก่ตรงนู้นนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมอ่ะเนี่ยมีแต่คนเลี้ยงไก่ทั้งนั้นเลยมีเจ๊คนเดียวนี่รับซื้อขี้ยางนี่มาตัดต้นด้วยครับนี่โอ้โหอิจฉาจังเลยเอาไปทั้งหมดเลยเอาเดี๋ยวขอดอกก่อนนะเราคิดแค่ดอกก่อนนี่ครับที่ผมใช้หนี้ช้าก็เพราะว่าผมมัวไปขายไก่มา เป็นเงินรายได้จากการเลี้ยงไก่นะครับนี่ครับเฉพาะว่าดอกเฉพาะดอกตอนนี้ก็ 4,400 เนี่ยครับครบดอกนะครับดอกครบแล้วก็เงินต้นก็จ่ายไปบ้างนะครับโอ้ยเสียดายตังค์มากเลยขายไก่อีกค่ะเลี้ยงไก่เพิ่มนะกว่าจะสะสมได้ก็เป็นปีครับนี่แล้วแค่ภาพต้นแล้วกู้เพิ่มหน่อยคือไม่กู้เพิ่มแล้วเข็ดแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็นายเลิศนะคะเหมือนรักก็ได้ตัดต้นไปแล้วนะคะทั้งหมด 18,600 บาทก็ตอนนี้จากยอด 40,000 บาทก็ยังค้างอยู่ 26,500 บาทนะคะนี่ครับยังค้างอีกขายไก่อีก2เดือนก็โอแล้วนะนี่เดี๋ยวต้องไปขายไก่อีกนะครับนี่จ้ะเริ่มองค์ลงประมาณเหรออ่ะโอเคนะครับจ้ะชำระเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะค่ะไม่กู้เพิ่มนะคะไม่กู้แล้วครับไม่กู้เลยโอเคครับคลิป4เดือนก็หมดแล้วเลี้ยงไก่พอดีไก่โตก็โตแล้วไปแล้วนะครับนี่3บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอเคครับกลับแล้วครับถึงจ่ายไม่หมดก็ค่อยๆทยอยจ่ายนะครับก็เลี้ยงไก่กันต่อนะครับนี่ครับรายได้ของเรานะครับเอาละครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็มาให้อาหารไก่กันต่อนะครับเป็นอาหารไก่เล็กนะครับนี่เลยครับการติดหนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทรมานสุดๆนะครับทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้ช้ามากนะครับสำหรับคนที่ทำกับผมเนี่ย
โกงผมเนี่ยหากได้ดูคลิปนี้นะผมรู้สึกว่าเขาคงจะนอนหลับสบายหรือเปล่าเนาะผมเองถ้าผมติดหนี้เขาเนี่ยผมนอนไม่ค่อยหลับนะแต่ก็ช่างมันเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามเขาไปเองนะครับก็คือหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับคลิปนี้ก็จะระบายเลยนะครับเป็นการระบายเรื่องส่วนตัวของผมเองนะครับสิ่งที่ทำให้ผมต้องตกอับนะครับเพราะเพื่อนนะครับเป็นการคบเพื่อนที่เห็นแก่ตัวนะครับมันเลยทำให้เราต้องลำบากนะครับจากเมื่อก่อนไม่เคยมีหนี้มีรถมีราขับนะครับทุกวันนี้แทบจะต้องขี่จักรยานนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เขาเราก็ทำงานของเราต่อไปนะครับนี่แหละผมเป็นคนใจดีแบบนี้แหละครับจึงทำให้ตัวเองเนี่ยตกอับนะครับแล้วก็ไม่มีงานนะครับงานที่เคยทำก็ทุกวันนี้ก็หมดแล้วก็มาเลี้ยงไก่เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีกินเลยน้ำตรงนี้แล้วกันเนาะคิดถึงเมื่อก่อนแล้วก็สงสารตัวเองนิดหน่อยนะครับนี่แหละสาเหตุหนึ่งที่ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าผมไม่ค่อยมีเงินนะครับก็คือเงินที่เลี้ยงไก่แล้วก็ขายไก่ได้ก็จะต้องเก็บไว้นะครับบางส่วนนะครับบางส่วนก็เอาไปใช้จ่ายนะครับหากเพื่อนๆไม่เข้าใจก็กดข้ามไปเลยก็ได้นะครับคลิปนี้เป็นการระบายนะครับและเป็นการสอนตัวเองให้จำไว้นะครับการคบเพื่อนนะครับคบเพื่อนดีก็ดีไปคบเพื่อนไม่ดีอย่างผมนี่ก็คบเพื่อนเห็นแก่ตัวก็อย่างนี้แหละครับจะทำให้เราลำบากนะครับก็คิดว่าสักวันหนึ่งเวรกรรมคงตามทันเขาเองนะครับส่วนเราเองก็ถือว่าชดใช้กรรมแล้วกันนะครับคลิปนี้คืออุทาหรณ์สอนใจว่าเชื่อใครอย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับส่วนตอนนี้ก็จะเริ่มให้กินผักแล้วครับเนี่ยก็จะเริ่มให้กินผักบ้างแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ผมได้มีรายได้นะครับก็คือการเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็พอได้มีเงินได้จ่ายหนี้นะครับ